ากกดเบาๆไปที่ปุ่มไลค์ปุ่มแชร์และปุ่ม Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องแอปเดย์หน่อยนะครับเอ๋สวัสดีครับกับพวกแอปเดย์เช่นเคยนะครับตอนนี้เนี่ยตัวเกมปิดปรับปรุงแล้วก็น่าจะเปิดมากี่โมงเดี๋ยวในคลิปนี้จะมาบอกให้นะครับหลักๆมันมีทั้งหมด2ปัญหาด้วยกันที่ทำให้เกมเนี่ยต้องเปิดช้านะครับส่วนเรื่องของการแจกไอคอนิกโมเมนต์นะฮะแล้วก็เรื่องของโปรโมชั่นเติมทองเดี๋ยวเกมเปิดผมมาบอกอีกทีนึงแล้วกันนะครับว่ามันมีอะไรยังไงนะครับตอนนี้เนี่ยเรามาดูกันก่อนอย่างแรกปัญหาเดี๋ยวผมสรุปสั้นๆเลยแล้วกันก็คือมันจะมีนะครับเรื่องของกุนซือที่ชื่อว่า No Name 363474หรือว่า AS Monaco นั่นแหละครับตอนนี้ตัวเกมก็จะแจกเงินให้เรา 10,000 GP เพื่อเป็นการทดแทนชื่อใหม่ก็ตามนี้นะครับปัญหาที่2เนี่ยผมลองไปอ่านมามันก็จะเป็นเรื่องของการที่เราเข้าไปเล่นแล้วก็ชุดเนี่ยมันอาจจะแสดงผลไม่ถูกต้องสีเพี้ยนหรือว่าเบอร์ต่างๆก็เอาเป็นว่าเป็นปัญหายิบย่อยที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าปัญหาเดิมยังไม่แก้คนมีก็สร้างปัญหาใหม่ขึ้นมานั่นเองนะครับและเรื่องของเวลานะครับที่ตัวเกมจะเปิดเนี่ยก็คือเวลา 16:00 นหรือว่า 16:00 นนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ย16:00 นหรือว่าหลัง16:00 นก็ค่อยเข้าไปเล่นในตัวเกมอีกทีนะครับมาช้ามาเร็วไม่รู้รู้แต่ว่าใจเย็นๆครับได้ไอคอนทุกคนแน่นอนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะหลัง16:00 นค่อยเข้านะครับส่วนจะมีการเลื่อนปิดอีกหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้ครับเพราะว่าโคนามินี่เขาขึ้นชื่อเรื่องนี้อยู่แล้วครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ